เมื่อเข้าไปสำรวจกับพบว่ามีกระบะรถเข็นใหญ่3คันที่เต็มไปด้วยซากโครงกระดูกมนุษย์เชื่อว่าโครงกระดูกเหล่านี้คือผู้เคราะห์ร้ายที่ถูกไทโอคอรอนชายตาเดียวผู้ครองปราสาทสังหารหมู่นั่นเองครับสวัสดีวัยรุ่นทุกคนและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้อยู่กับผมเอผมพี่ตุ๊กและวันนี้นะครับก็อยู่กันในหน้าจอแบบนี้ก็น่าจะรู้เฮ้ยไม่ได้เปิดตัวงี้ไม่ได้เราต้องเปิดตัวให้แบบว่ามีความเป็นญี่ปุ่นเซนไตหรือเปล่าวะไม่รู้เหมือนกันแต่ญี่ปุ่นเขาทำอย่างเงี้ยเฮ้ยโหไอสัตว์เสื้อสวยขออวดหน่อยเปล่าหรอกข้างในไม่ใส่เสื้อขาวเนี่ยพอถอดเสื้อขาวมาหน้าก็ดำใส่เสื้อดำหน้าก็ขาวชวิงมีคนถามว่าสีหน้าขาวได้ไงเพราะกูทำอย่างนี้นี่ไงครับแล้ววันนี้นะครับผมเราก็อยู่ในหน้าจอแบบนี้นะครับกับรายการท็อป10กับ DJF ครับผมต้องขอบอกเลยว่าท็อป10กับ DJF ในวันนี้นะครับเป็นเนื้อเรื่องที่ค่อนข้างน่าสนใจมากๆเพราะว่าท็อป10ในวันนี้นะครับเป็นเกี่ยวกับเรื่องของผีอีกแล้วแต่ผีครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องของผีแบบตำนานเรื่องเล่าเลยนะแต่เป็น9สถานที่กรุสุสานสถานที่ซ่อนเฮ้ยเฮ้ยเอ้าเอาชิบหายละทำไมจอดับอ่ะโอ้โหแม่งเอ้ยใช้มือถือก็ได้คุณผู้ชมมือถือค่ะโยนทิ้งแม่งเลยแต่ผมโชคดีนะครับเนี่ยที่ผมเพิ่งซื้อโทรศัพท์ใหม่มาเฮ้ยจะปุ๊บ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 อันนั้นแน่ Samsung Galaxy A42 5G ครับผมแสงโทรศัพท์1 2 3ปิ้งโอ้โหทำไมทำไมก็ซื้อโทรศัพท์มาใหม่อยากจะอวดไม่ได้เหรอนี่สีเทาสวยงดงามด้านหลังนี่มีชานมไข่มุกอยู่4ลูกนะแก จะบอกว่าเนี่ยเป็นมือถือเครื่องใหม่ที่ผมซื้อมาแล้วผมเนี่ยปกติใช้ Samsung Galaxy อยู่แล้วแต่จะบอกว่านี่คือ Samsung Galaxy A42 ในรูปแบบของ 5G ที่เขามีสโลแกนที่เดือดสุดๆนั่นก็คือสายพันสปีดแรงทุกสเปคมันเป็นโทรศัพท์มือถือที่เขาการันตีเลยว่าเป็นมือถือที่แรงที่สุดนะฮะในราคาหลักหมื่นบาทเพราะเจ้ามือถือตัวนี้ใช้ Snapdragon 750G แถมมีแรมสูงถึง 8GB ด้วยกันโอ้โหราคาหลักหมื่นได้ Snapdragon มาใช้คุณผู้ชมแรงพุทธและตรงนี้เขายังยืนยันการรองรับอีกว่าสามารถรองรับระดับความเร็ว 5G กับการดาวน์โหลดความเร็วสูงสุดถึง 3,700 เมกะบิตต่อวินาทีเลยฮะและเจ้าตัวนี้นะครับผมมากับแบตที่มีความอึดถึง 5,000 มิลลิแอมบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะอึดระดับนึงเลยและเจ้าเครื่องนี้เนี่ยไม่ต้องห่วงเลย Snapdragon ใช้ทั้งหาข้อมูลใช้ทั้งทำงานหรือว่าใช้เล่นเกมเนี่ยสบายฉิวเฉียดแวววับจับใจแน่นอนและอีกอย่างหนึ่งที่พลาดไม่ได้จะบอกว่าเอกลักษณ์ของ Samsung Series A หรือว่า Galaxy Series A เนี่ยยังมีอยู่ครบทุกรูปแบบเลยไม่ต้องห่วงว่าเฮ้ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่ายังคงความเอกลักษณ์เดิมไว้ด้วยหน้าจอเนี่ยที่มีขนาดกว้างมากๆแล้วก็ใช้ค่อนข้างที่จะง่ายเลยครับผมและอีกอย่างนึงก็คือขาดไม่ได้นี่กล้องชานมไข่มุกมี4กล้องให้เราเห็นเลยนะเว้ยคุณผู้ชมอ๋อกล้อง4ตัวเขาบอกว่ามาพร้อมกับ AI ที่จะได้ภาพที่สวยสมใจเลยครับผมหุ้ยไม่ธรรมดาจริงนะฮะเนื่องจากว่าวันนี้คอมเราพังนะผมมือถือเราก็กากนะงั้นวันนี้เรามาใช้มือถือในการหาข้อมูลและอัดคลิปกันดีกว่าครับผมเดี๋ยวผมขอหาลิงก์เมื่อกี้แป๊บนึงนะที่น้องผมมันส่งให้มาเจอแล้วครับคุณผู้ชมนี่ฮะเปิด9กรุสุสานสถานที่ซ่อนผีสุดสะพรึงครับผมนี่คุณผู้ชมเลื่อนพื้นเลื่อนพื้นนี่คือแบบรวดเร็วทันใจมากแบบแวววับจับใจแบบโอ้โหคุณผู้ชมปกติมือถือแม่งจะไม่ลื่นพื้นขนาดนี้นะโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้นะฮะเราจะมาใช้เจ้ามือถือเครื่องนี้ในการอ่านแล้วก็เล่ากันว่ามันมีอะไรยังไงบ้างนะครับผมเอาเป็นว่าก่อนที่เราจะไปเข้าคลิปกันนะครับต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อพลาดคลิปใหม่ของเราด้วยโอเคเอาว่าเพื่อเป็นการเราช้างั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูคลิปกันเลยครับผมปุ๊บปุ๊บไปเข้ากล้องตั้งแต่มนุษย์มีการริเริ่มอยู่ร่วมกันเป็นสังคมสถานที่หนึ่งที่จะต้องมีคู่กันไม่ว่าจะเป็นคนชาติไหนก็ตามนั่นก็คือสุสานลำพังมีที่ฝังศพของผู้ล่วงลับตามปกติก็สร้างความวังเวงหมองหม่นอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นสุสานที่เกิดขึ้นด้วยเหตุบางเหตุล่ะมันคงจะน่ากลัวผิดปกติแน่นอนและต่อไปนี้นั่นก็คือ9สถานที่ลึกลับที่อบอวลไปด้วยกลิ่นของวิญญาณจากอดีตกาลครับ
ไอ้กันขนาดนี้ต้องมาแล้วครับผมโอ้โหเลื่อนพื้นเลื่อนพื้นมันพื้นซะคุณผู้ชมมันพื้นซะมันพื้นซะผมก็บอกไม่ถูกมันพื้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 นเลยโอเคขายของเยอะไปละไปต่อเลยดีกว่าอ่ะมาที่แรกเลยครับสถานที่แรกนะครับนั่นก็คือ Leaf Castle Island ครับผมอีลีแลนด์หรือไอแลนด์ว่าผมอ่านไม่ถูกเหมือนกันเหมือนจะมี EP นึงที่ผมอ่านชื่อผิดแล้วคนคอมเมนต์มาเต็มเลยแต่ก็ช่างแม่งเถอะใครสนผมสนแหละแต่ว่ามันแก้ไขไม่ได้แล้วมึงแง ปราสาทลิฟที่ผมพูดถึงตรงนี้มีอายุมากกว่า400ปีและเป็นที่ที่ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นปราสาทที่เฮี้ยนที่สุดในไอแลนด์จากเหตุการณ์ที่บรรดาลูกหลานตระกูลโอคอรอนทำการสู้แย่งชิงสิทธิความเป็นผู้นำกันเกิดการสังหารหมู่ในตระกูลครอบครัวรุ่นแล้วรุ่นเล่ารวมไปถึงมีการค้นพบคุกลับแบบยุโรปกลางเป็นคุกที่สร้างให้มีลักษณะเป็นเกาะกลางเหวด้านล่างจะมีลวดหนามแหลมเพื่อป้องกันไม่ให้นักโทษหลบหนีและมีการค้นพบซากกระดูกมากมายทับถมกันอยู่ในคุกลับแห่งนั้นด้วยครับหุยคุณผู้ชมมีทางลงด้วยเอาเสียอันนี้คุ้นๆเหมือนผมเคยผ่านหูผ่านตามาแล้วป่ะหรือไม่แน่ใจเหมือนกันเขาจะบอกอีกว่าครั้งหนึ่งระหว่างการซ่อมแซมบำรุงปราสาทแห่งนี้คนงานได้เจอถ้ำประหลาดที่อยู่ใต้หลังคาเมื่อเข้าไปสำรวจกับพบว่ามีกระบะรถเข็นใหญ่3คันที่เต็มไปด้วยซากโครงกระดูกมนุษย์เชื่อว่าโครงกระดูกเหล่านี้คือผู้เคราะห์ร้ายที่ถูกไทโอคอรอนชายตาเดียวผู้ครองปราสาทสังหารหมู่นั่นเองครับเฮ้ยใช้ได้นะใช้ได้นะโอเคคุณผู้ชมงั้นไปสถานที่ต่อไปกันเลยครับต่อมาครับลาอิสลาเดสมามูเซสเม็กซิโกครับเอ้ยอันนี้อยู่ในตำนานเกาะผีที่ผมเพิ่งเล่าไปด้วยเขาบอกว่าเกาะผีแห่งนี้นะครับผมอยู่ทางใต้ของเม็กซิโกเป็นเกาะที่สยดสยองมากๆเนื่องจากว่าเกาะแห่งนี้เต็มไปด้วยตุ๊กตาหน้าตาประหลาดประหลาดเพราะอยู่ตามต้นไม้ต้นไทรเต็มไปหมดเลยเฮ้ยอันนี้ผมจำข้อมูลได้คร่าวๆว่ามันเป็นสถานที่ที่แบบว่าชาวบ้านมาหาปงหาปลาแล้วทีเนี้ยได้ยินเสียงโหยหวนเสียงกรีดร้องหรือว่าได้ยินเสียงขำออกมาข้างๆหูและบางทีเนี่ยเคยมีคนหนักสุดถึงขั้นที่ว่าเคยขับเรือผ่านแล้วมองไปที่ตุ๊กตาที่ห้อยอยู่ตามต้นไม้เหล่านั้นและอยู่ดีตุ๊กตาก็หันมาหาเขาโดยที่ไม่มีสาเหตุเลยครับอุ้ยอยากกับแอนนาเบลเลยคนลุกสู้เลยโอเคคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่นะครับที่เป็นเรื่องลี้ลับเกี่ยวกับสถานที่ซ่อนผีนะคุณผู้ชมโอเคไปสถานที่ต่อไปกันเลยครับต่อมาครับโทราจาอินโดนีเซียอุ้ยอันนี้ไม่ได้ต้องเซ็นเซอร์ภาพนะครับเขาบอกว่าหมู่บ้านโทราจานั้นนะครับมีพิธีกรรมที่สืบทอดกันมายาวนานนั่นก็คือไมเนเน่หรือว่า The Ceremony of Cleansing Corpses ที่จะขุดศพของคนที่อยู่ในครอบครัวขึ้นมาทำความสะอาดแต่งตัวใหม่หวีผมซ่อมโลงศพหลังจากนั้นก็จะพาศพไปยังที่ที่เสียชีวิตและพากลับมายังที่หมู่บ้านเดิมตามความเชื่อเนี่ยเขาเชื่อกันว่าจิตวิญญาณของคนที่ตายไปจะต้องกลับมายังหมู่บ้านพวกเขาถึงแม้พวกเขาเนี่ยจะเสียชีวิตไปแล้วก็ตามฮะอุ้ยคุณผู้ชมเอาจริงน่ากลัวเหมือนกันนะผมไม่ชอบอะไรอย่างนี้อยู่แล้วผมรู้สึกว่าไม่รู้สิมันขนลุกขนพองอ่ะเออผมไม่ถูกกระสบสักเท่าไหร่นะฮะโอเคไปลำดับต่อไปเลยครับผมปอมเปอีอิตาลีฮะโอ้ยถ้าพูดถึงปอมเปอีผมว่าทุกๆคนได้รู้จักแน่นอนตอนแรกอะผมจะเอาไปทำรอสุดสัปดาห์ด้วยแต่ว่าเนื้อหามันน่าจะไม่สามารถทำได้เพราะขนาดเรื่องของคดี9ศพในหุบเขาหิมะที่ผมทำไปยังเหลืองเลยคุณผู้ชมอันนี้ก็ไม่น่าจะทำได้นะอ่ะแต่ว่ามาอ่านข้อมูลคร่าวๆกันหน่อยแล้วกันครับอันนี้เป็นแนวสารคดีเล็กๆนะคุณผู้ชมนครสุสานลาวาที่แต่ก่อนเคยเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าที่มั่นคงและสมบูรณ์มากจนกระทั่งในคศ79ภูเขาไฟวิสูเวียสได้ระเบิดขึ้นอย่างรุนแรงฝุ่นควันหินพัมมิสและก๊าซพิษจำนวนมากโผล่พุ่งออกมาและเริ่มล่วงสู่เมืองปอมเปอีชาวบ้านเริ่มวิตกกังวลบางคนเนี่ยรีบหนีออกจากเมืองบางคนหลบไปอยู่ในบ้านหรือในสถานที่ใช้ส่วนรวมชาวปอมเปอีส่วนใหญ่เสียชีวิตเพราะหินซับมิดขนาดใหญ่หล่นทับตัวและก็ล้มลงหมดสติบางคนขาดอากาศหายใจจนตายในที่สุดส่วนชาวปอมเปอีที่หลบไปอยู่ในบ้านก็เริ่มเสียชีวิตเพราะหินพัมมิสเนี่ยทับถมกันหนาจนบ้านถูกฝังจนขาดอากาศหายใจเสียชีวิตนั่นเองโอ้โอเคเฮ้ยอันนี้เอาจริงก็เป็นหนึ่งในเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจนะผมว่าเป็นความโชคร้ายของคนในยุคนั้นจริงนะครับเอ้ยมีข้อมูลเพิ่มด้วยเขาบอกว่าจากการเก็บข้อมูลผู้ประสบภัยที่ถูกลาวาทับเนี่ยร่างกายที่เน่าสลายไปตามระยะเวลาจนเหลือแต่กระดูกและโพรงอากาศที่มีลักษณะคล้ายกับอิริยาบถต่างๆเนี่ยนักโบราณคดีจึงได้เจาะรูเล็กๆและเกาะ
อกปูนปลาสเตอร์เข้าไปจนเต็มโพรงและรอยแห้งเนี่ยจะทำให้เห็นท่าทางสุดท้ายของชาวเมืองเหล่านั้นก่อนเสียชีวิตนั่นเองอ๋อเดี๋ยวก่อนนะอันนี้คือไม่ใช่ซากที่แท้จริงใช่ไหมแต่ว่าเป็นเหมือนโครงกระดูกที่ใส่ปูนเข้าไปแล้วก็จะได้เห็นสิ่งสุดท้ายก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเนี่ยเป็นยังไงอ๋อโอเคเข้าใจอยู่อันนี้ก็เป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์นะคุณผู้ชมอะไปอันดับที่5เลยครับสำนักสงร้างอาจารย์ส้วนประเทศไทยเฮ้อประเทศไทยเหรออุทยานหุ่นปั้นสำนักสงร้างอาจารย์ส้วนปฏิบัติการรวมลึกลับมรดกอาจารย์ส้วนเฮ็ดโดอุ้ยอยากรู้ประวัติเลยมาเดี๋ยวมาดูกันคุณผู้ชมเขาบอกว่าสำนักสงร้างอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราที่เต็มไปด้วยรูปปั้นต่างๆนานามากมายไม่ว่าจะเป็นทั้งกุมารทองนางกวักตุ๊กตาเด็กและอื่นๆอีกมากมายโดยอาจารย์ส่วนเป็นผู้ปั้นขึ้นและลงอักขระอาคมไว้ทั้งหมดเลยบางตัวเนี่ยผสมชิ้นส่วนของคนที่เสียชีวิตไปแล้วก็มีโดยเฉพาะผิวหนังของร่างคนตายที่สักยันแต่เผาไม่ไหม้จะถูกนำไปฝังหรือผสมเป็นส่วนหนึ่งของดินที่ใช้ปั้นเลยและทุกคนเนี่ยจะมีช่องสำหรับนำอิฐคนตายบรรจุไว้ภายในด้วยจากคำบอกของชาวบ้านเนี่ยวันดีคืนดีจะมีคนเห็นรูปปั้นเหล่านั้นขยับเองหรือเห็นคนที่ดูแลที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยมานั่งพักที่บ้านของเขาและบางทีก็มีเสียงประหลาดเหมือนคนคุยกันดังออกมาจากสำนักสงร้างแห่งนี้ด้วยครับโอ้ยผมไม่ชอบตำนานไทยเลยผมอ่านทีไรผมก็ไม่ไหวคุณผู้ชมโอ้ยโอเคคุณผู้ชมค่อนข้างที่จะเดือดเลยนะโอเคอันนี้ผมให้ท็อป2แบบที่หลอนที่สุดของวีคนี้เลยนะคุณผู้ชมอุ้ยขนลุกเย็นขาเลยอะโอเคคุณผู้ชมไปอันดับ6เลยฮะไปต่ออย่างรวดเร็วเลยครับผมต่อมาครับอันดับที่6เซนเล็กออสซูรีสาธารณรัฐเช็กหรือว่าเช็กรีพับบลิกนั่นเองโบสถ์โครงกระดูกเซนเล็กออสซูรีสวนสยองกรุงปรากสร้างจากศพ 40,000 ถึง 70,000 ศพเลยทีเดียวโบสถ์แห่งนี้สร้างขึ้นที่กลางสุสานมีการสร้างห้องใต้ดินไว้ใต้โบสถ์เพื่อใช้สำหรับที่เก็บกระดูกที่มาจากการขุดสุสานตอนก่อสร้างโบสถ์ต่อมามีการสร้างสุสานกระดูกทั้งหมดที่ขุดขึ้นมานำเอามาเก็บไว้ในห้องใต้ดินของโบสถ์และกองทัพถมมาหลายร้อยปีเลยฮะเฮ้ยตรงนี้มีข้อมูลเพิ่มเติมด้วยไหนดูดิเขาบอกว่าจนกระทั่งในปีค.ศ.1870ช่างแกะสลักมีนามว่าเฟรดริกรินได้รับมอบหมายจากขุนนางตระกูลชวาร์ตเซนเบิร์กซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินสุสานแห่งนี้ให้ตกแต่งห้องเก็บกระดูกใต้ดินและโบสถ์เขาเลยถือโอกาสแสดงฝีมือและแสดงความเป็นศิลปินด้วยการนำกระดูกมนุษย์ที่มีอยู่ในห้องเก็บกระดูกมาใช้ตกแต่งโบสถ์และห้องเก็บกระดูกใต้ดินอย่างวิจิตรพิสดารเลยครับมันมีคนแบบนี้อยู่บนโลกจริงๆเหรอเอากระดูกมาสร้างเป็นโบสถ์เนี่ยนะยัดเด้อทึ่งว่ะคุณผู้ชมเฮ้ยอันนี้ทึ่งมากกว่าขนลุกนะอันนี้รู้สึกแม่งเท่ดีว่ะเจ๋งๆๆๆโอเคอ่ะอันดับต่อไปเลยคุณผู้ชมอันดับ7นะครับผมอันเมื่อกี้ไม่หลอนนะอันเมื่อกี้รู้สึกว่าทึ่งกับสิ่งที่เขาทำนะคุณผู้ชมอ่ะอันดับที่7เลยครับคุณผู้ชมฟูริเอเซกิบัตสึโนซาโตเจแปนอ่ะมาดูข้อมูลหน่อยแล้วกันหมู่บ้านรูปปั้นชวนสยองในป่าจังหวัดโทยาม่าที่ช่างชาวญี่ปุ่นเข้าไปพบเจอโดยบังเอิญเต็มไปด้วยรูปปั้นหินที่มีมากกว่า800ชิ้นมีทั้งพระพุทธรูปปางต่างๆรวมถึงผู้คนหลากหลายอิริยาบถตั้งเรียงรายกันอย่างเป็นระเบียบพร้อมกับรูปปั้นผู้สร้างอยู่ใกล้ๆด้วยในตอนแรกเริ่มเนี่ยผู้สร้างมีความตั้งใจจะสร้างสถานที่นี้ให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเท่านั้นแม้จะไม่ได้เป็นสุสานแต่อย่างใดแต่รูปปั้นของหินเหล่านี้กลับทำให้รู้สึกกระอักกระอ่วนใจเสียวสันหลังจนต้องรีบเพ่นออกมาก่อนอาทิตย์จะตกดินเลยทีเดียวเฮ้ยได้การบรรยายค่อนข้างน่ากลัวเหมือนกันอันไหนกดเข้าไปดูรูปดิโอ้โหคุณผู้ชมน่ากลัวนะน่ากลัวใช้ได้มาอันดับสุดท้ายคุณผู้ชมแฮงกิงโคฟินออฟซากาดะฟิลิปปินส์ครับอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นเมืองที่เขาปลุกศพขึ้นมาปะถ้าจำไม่ผิดนะคุ้นๆสุสานลอยฟ้าแฮงกิงโคฟินออฟซากาดะที่หมู่บ้านซากาดะหมู่บ้านเล็กๆในหุบเขาทางตอนเหนือของประเทศฟิลิปปินส์ที่มีการทำพิธีศพค่อนข้างแปลกคือการนำไปแขวนไว้บนหน้าผาซึ่งพิธีกรรมนี้เนี่ยสืบทอดกันมากว่า 2,000 ปีแล้วและที่เขาบอกว่าต้องนำศพนี้ไปไว้ที่สูงเนี่ยก็เป็นไปตามความเชื่อที่บอกว่ายิ่งแขวนลงศพสูงมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเพิ่มโอกาสให้ผู้ตายเนี่ยใกล้ชิดดวงวิญญาณบรรพบุรุษมากเท่านั้นรวมไปถึงการป้องกันการขโมยศพด้วยแม้จะไม่ได้มีความสยองขวัญอะไรแต่เวลาที่โลงเก่ามันผุพังจนศพข้างในรั่วออกมามันก็เป็นภาพที่ชวนสยองขนลุกไม่น้อยเลยครับเอาจริงมันก็มีสถานที่หลายที่นะที่ผมอยากจะไปนี่ก็เป็น8สถานที่นะคุณผู้ชมที่ผมเนี่ยได้หยิบมาอ่านแล้วก็เอามาให้คุณผู้ชมฟังกันเอาเป็นว่าคุณผู้ชมชอบสถานที่ไหนมากที่สุดนะครับผมลองคอมเมนต์ใต้คลิปนี้บอกผมไว้หน่อยแล้วกันและถ้าเกิดใครอยากไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับผมจะลองทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เผื่อใครอยากไปหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าลองไปเสิร์ชหาตามชื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมอ่านได้มันก็เป็นอะไรที่ทำให้เราเนี่ยบันเทิงหัวใจแล้วก็มีอะไรทำเหมือนกันครับผม
และก่อนจะจากกันไปในคลิปนี้นะครับผมต้องขอบอกเลยว่าทั้งคอมพังทั้งมือถือช้าแต่ผมเนี่ยได้เจ้ามือถือ Samsung Galaxy A425G เนี่ยไว้ใช้ในการหาข้อมูลมันก็ค่อนข้างที่จะไหลลื่นมากแบบที่คุณผู้ชมเห็นเลยมันลื่นพลิ้วลื่นพลิ้วเลยนะคุณผู้ชมและที่สำคัญอย่างที่ผมบอกไปคือในราคา 10,000 บาทแบบ 5,000 มิลลิแอมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะอึดระดับนึงเลยเนี่ยจากตอนแรกผมหาข้อมูลไป 94% ตอนนี้เหลือ 89% ครับคุณผู้ชมไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่า 89% ฮะค่อนข้างที่จะแน่นเหมือนกันโอ้โหเวลาสวยมาก 13.33 และถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะครับผมสนใจอยากจะซื้อเจ้า Samsung Galaxy A425G ตัวนี้นะครับสามารถสั่งซื้อได้ที่ Samsung Experience Store และร้านที่ร่วมสาขาได้เลยและจะบอกว่าเจ้า Samsung Galaxy A425G ตัวนี้มีให้เลือกถึง3สีด้วยกันนั่นก็คือสีดำสีเทาแล้วก็สีขาวแต่ผมจะบอกว่าแนะนำนะสีเทาสวยมากคุณผู้ชมนี่สีเทาสวยมากแล้วผมอยากจะบอกอีกว่าตอนนี้เขามีสิทธิพิเศษจาก Samsung กับ YouTube Premium ด้วยนั่นก็คือถ้าเกิดใครซื้อ Samsung ตัวนี้ไปนะครับจะได้รับสิทธิการดู YouTube Premium ฟรีถึง2เดือนด้วยกันว้าว2เดือนนี่ก็300กว่าบาทเลยนะคุณผู้ชมเยอะเหมือนกันนะและเขาบอกอีกว่ายังมีบริการ Samsung Galaxy Butler Blue นั่นก็คือเป็นผู้ช่วยส่วนตัวพร้อมให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาตลอด24ชั่วโมงตบมือครับตบมือครับผมและตอนนี้นะครับเขาก็มี Galaxy Gift และของแถมและแลกฟรีอีกมากมายถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถไปสั่งซื้อเจ้า Samsung Galaxy A425G ได้ตามสถานที่ที่ผมบอกไปเลยนะครับผมและถ้าเกิดใครชื่นชอบคลิปนี้นะครับต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับผมเอาเป็นว่าสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็รอดูแล้วกันอย่าลืมนะฮะ Samsung Galaxy A425G ไปซื้อกันด้วยนะจ๊ะโอเควันนี้ไปแล้วคุณผู้ชมบ๊ายบายบ๊ายบาย